สาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุษาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่คือสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมหัวข้อเฉพาะในวันนี้คือพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าอาตมาหมายความว่าท่านทั้งหลายมองข้ามพระธรรมไม่มองเห็นพระธรรมในแง่ที่ว่าเป็นพระเจ้าจนถึงกับเป็นคนไม่มีพระเจ้าสิ่งที่เรียกว่ามองข้ามนี่หมายถึงไม่สำนึกไม่รู้สึกไม่ให้ความสำคัญกระทั่งไม่เคารพไม่เอามาทำไว้ในใจคือไม่ใส่ใจอย่างนี้เราเรียกว่าการมองข้ามยกตัวอย่างเมื่อท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันทุกคนก็นั่งบนแผ่นดินก็มองข้ามแผ่นดินโดยไม่รู้สึกว่าแผ่นดินเป็นที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินหลายคนก็รู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดินหลายคนก็รู้พระพุทธเจ้านิพพานกลางดินก็จะรู้กันเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าสอนสาวกอยู่กลางดินตลอดเวลาก็อาจจะไม่ค่อยรู้กันแต่ก็พอจะรู้ได้ไม่ยากเกินไปเมื่อเรามานั่งกลางดินก็ไม่ให้ความสำคัญแก่แผ่นดินในลักษณะที่เป็นที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานหรือว่าเป็นที่เกิดแห่งพระธรรมคำสอนนั้นมากมายมหาศาลเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามองข้ามแผ่นดินทั้งที่นั่งอยู่ใครบ้างพอนั่งลงกลางดินก็รู้สึกว่าเรานั่งบนที่นั่งที่นอนที่ประสูติที่นิพพานของพระพุทธเจ้าดูมันเปล่าเลยเพราะจิตใจมันเลื่อนลอยไปในทางอื่น ลักษณะอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่ามองข้ามเมื่อมามองดูถึงคุณและโทษมันก็มองเห็นได้ว่าถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าทุกทีที่เรานั่งลงกลางดินจิตใจของเราต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นแน่นอนคือไม่เหมือนกับจิตใจของบุคคลที่ไม่สำนึกเลยว่าเรานั่งบนที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรานั่งลงกลางดินเมื่อใครไม่มองข้ามคนนั่นก็ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากว่าคนที่มองข้ามนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เรียกว่าการมองข้ามแล้วก็แสดงให้เห็นคุณและโทษของการที่ไม่มองข้ามและการมองข้ามว่ามันมีอยู่จริงดังนั้นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่มองข้ามอะไรง่ายๆอีกต่อไปในการบรรยายครั้งที่แล้วๆมาก็ได้พูดถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรให้เต็มที่
จากสิ่งเหล่านั้น ในวันนี้ก็จะพูดถึง สิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ความสำคัญแก่คำว่าพระเจ้า มีบ้างก็พูดแต่ปากบางคนเป็นอามากจนถึงกับว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้า นั่นแหละคือการที่เขาไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่มองเห็นพระพุทธศาสนาในส่วนที่สำคัญครบทุกอย่างบางคนก็จะตำหนิติเตียนว่าถ้าใครมีพระเจ้าคนนั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทไปกลายเป็นบุคคลผู้นับถือศาสนาฮินดูศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามเป็นต้นซึ่งเขาเน้นด้วยคำว่าพระเจ้าอย่างมาก จนก็มีคนบางคนหรือบางพวกแบ่งแยกเด็ดขาดออกไปเลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทที่ไม่มีพระเจ้า ศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูคริสเตียนอิสลามเป็นต้นเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าดังนั้นจึงไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียวกันหรือเข้ากันไม่ได้ในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็ลบลู่ดูถูกกันว่าเป็นศาสนาบ้างไม่เป็นศาสนาบ้างเป็นศาสนาไม่สมบูรณ์บ้างเช่นพวกฝรั่งเขาจะถือกันเป็นหลักว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ศาสนา เมื่อพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าดังนั้นพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใช่ศาสนาอย่างนี้ก็มีพวกพุทธบริษัทที่ไปยอมรับเอามติอันนี้มาก็ถึงกับพูดจาคล้อยตามว่าพุทธศาสนาเป็นหลักปรัชญาเป็นต้นหาได้เป็นศาสนาไม่อย่างนี้ก็ยังมี เดี๋ยวนี้เรามีการศึกษามีสติปัญญาลึกซึ้งพอที่จะเห็นอะไรได้ละเอียดละออถี่ถ้วนหรือลึกซึ้งนั้นน่าจะมองกันให้ถึงที่สุดว่าพระเจ้านั่นคืออะไรว่าพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีหรือควรจะมีหรือควรจะรู้จักเป็นอย่างน้อยแล้วว่าการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาให้ทุกศาสนากลมกลืนกันได้นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกในยุคปัจจุบันนี้คือต้องการความ สามัคคีความพร้อมเพรียงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความไม่เบียดเบียนกันถ้าศาสนามันเข้ากันไม่ได้ก็ยากที่ให้คนกลมเกลียวพร้อมเพรียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้าศาสนาทุกศาสนามันเข้ากันได้มันก็ง่ายที่คนจะพร้อมเพรียงหรือกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวอาตมาจึงเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราควรจะทำความเข้าใจและทำให้เป็นไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกด้วยจึงเอามาพูดเพื่อให้ดูกันเสียใหม่ว่าพระเจ้านั่นคืออะไร และพุทธบริษัทนี่จะมีพระเจ้าได้ในลักษณะอย่างไร คำว่าพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็พูดกันแต่ในภาษาคน
คือภาษาที่คนธรรมดาเขาพูดกันซึ่งพูดกันอยู่ว่าพระเจ้านั่นก็มีอะไรอะไรเหมือนกับคนแต่ว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างโกรธขึ้นมาก็ลงโทษให้ พอใจก็ให้รางวัล เขาเขียนรูปพระเจ้าเหมือนกับรูปคนเป็นคนแก่หนวดยาวถือไม้เท้าอย่างนี้ก็มีเพราะว่ามีข้อความ อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามรูปแบบของพระเจ้าเองคนเขาก็ถือเอาว่าพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรมนุษย์ก็มีรูปร่างอย่างนั้นจึงเขียนรูปพระเจ้าเป็นรูปคนก็เลยยึดถือพระเจ้าอย่างเป็นคนอย่างเป็นรูปคนหรือเป็นเหมือนกับคนคนนี้กันสืบมาและหนักแน่นยิ่งขึ้นทุกที่อย่างนี้อาตมาเรียกว่าพระเจ้าในภาษาคนเป็นอย่างคนคนทีนี้ก็มีพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นในภาษาธรรมคือเอาคุณธรรมเป็นหลักไม่เอารูปร่างเนื้อหนังเป็นหลักพระเจ้าในภาษาธรรมหมายถึงอำนาจอะไรก็ตามที่มัน สามารถ ที่จะบันดาลหรือกระทำหรือควบคุมหรืออะไรต่างๆตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหลายว่าพระเจ้านั่นทำหน้าที่อย่างไร เดี๋ยวนี้อำนาจอันนี้แม้ไม่ใช่คนก็สามารถทำหน้าที่นั้นได้ถ้าไม่ใช่คนก็จะเป็นอะไรนี่เป็นคำพูดที่ยังไม่มีในโลกนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ใช่คนคือเป็นอำนาจอันหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีรูปร่างกายเนื้อหนังอย่างคนคือพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่คนซึ่งควรจะระบุตรงๆ ลงไปที่กฎของธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าพระธรรมท่านที่ได้เคยฟังคำอธิบายเรื่องธรรมะสี่ความหมายมาแล้วก็พอจะเข้าใจได้คำว่าธรรมะนั้นมีความหมายสี่ความหมายธรรมคือตัวธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งธรรมคือตัวกฎของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็ความหมายหนึ่งธรรมคือผลที่ได้รับเมื่อทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็ความหมายหนึ่งพูดคำเดียวสั้นๆก็ว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติตัวผลจากหน้าที่เป็นสี่อย่างด้วยกันดังนี้ที่นี่ก็อยากใจสนใจทำในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติและหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละให้มากเป็นพิเศษกฎของธรรมชาติก็คือสิ่งที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎนั้นๆเช่นว่าโลกนี้ยังไม่เคยมีกฎธรรมชาติก็ทำให้มีขึ้นมาจนได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสากลจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เคยมีมาก่อนมันก็มีขึ้นมาได้โดยกฎของธรรมชาตินั่นเองอาการที่จะมีขึ้นมาอย่างไรมันก็
ละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมากแต่มันก็ไม่พ้นไปจากอำนาจของธรรมชาติที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มีขึ้นมานั่นเราจึงกล่าวได้ว่ากฎของธรรมชาตินั่นแหละมันสร้างโลกนี้หรือสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเหมือนกับเรื่องราวที่เขากล่าวไว้ทางฝ่ายนู้นว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมา มันยุติตรงที่ว่าไอ้โลกนี้มันมีอะไรสร้างขึ้นมานั่นแน่นอนมันจะเกิดเองลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นไม่ได้พวกที่ถือพระเจ้าอย่างคนก็ว่าพระเจ้าที่นั้นสร้างขึ้นมาเราถือพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎของธรรมชาติแล้วเราเรียกว่าพระธรรมเรียกกฎของธรรมชาติว่าพระธรรมเราก็พูดว่าพระธรรมสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวพระเจ้ามันมีตัวจริงอยู่แท้ๆแต่ไปตั้งชื่อหรือว่าบัญญัติให้ลักษณะคุณค่าอะไรให้มันต่างๆกันไป เมื่อเราเอาความหมาย ของคำว่าพระเจ้าเป็นหลักแล้วเราก็จะพูดกันรู้เรื่องว่ามีอะไรก็ตามใจที่มันสร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมโลกนี้อยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่จะทำให้โลกนี้ดับระงับไปเป็นคราวๆเพื่อจะสร้างหรือเกิดขึ้นมาใหม่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้สิ่งนั้นเขาเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นหมายว่าพุทธบริษัทจะไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลพุทธบริษัทก็มีพระเจ้า อย่างที่เป็นพระธรรมซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับนับถือท่านทั้งหลายต้องนึกถึงเรื่องราวเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านเกิดความคิดขึ้นมาว่าการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี้จะต้องเคารพใครท่านค้นหาไปหาไปก็ไม่มีบุคคลใดที่ควรแก่การเคารพของพระพุทธเจ้าในที่สุดก็พบว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีล้วนแต่เคารพพระธรรมเนี่ยพระธรรมจึงเป็นของที่อยู่ในฐานะสูงสุดจนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพข้อนี้ย่อมจะสมควรแก่ความหมายของคำว่าพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเราก็มีพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกว่านี่แหละเป็นพระเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระธรรมและทำไมสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจะเคารพพระธรรมไม่ได้เราจึงมีพระธรรมเป็นพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายพยายามศึกษาสังเกตต่อๆไปจนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าในของศาสนาไหนก็ตามเขากล่าวลักษณะของพระเจ้าว่าอย่างไรเราเอามาพิจารณาดูแล้วจะพบได้ว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าไปเสียทั้งนั้นเช่นก็ถือว่าพระเจ้าเป็นออมนิโพเทนต์คือยิ่งใหญ่สูงสุดกว่าสิ่งใดหมดพระธรรมเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นสูงสุดยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดหมดพระเจ้านี่เป็น omnipresent
คืออยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ยกเว้นจนคนเข้ามาเล่าอ่ะแม้แต่ในกองขี้หมาคือมันทุกคนทุกแห่งไม่ยกเว้นก็มีพระเจ้ามีพระธรรมเจ้าคือกฎของธรรมชาตินั่นก็มีอยู่ได้ในที่ทุกคนทุกแห่งแม้ในกองขี้หมาได้เหมือนกัน นี่มันเป็นเรื่องพูดให้มันมากความคือว่าให้มันทุกหนทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนที่ว่าพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติจะไม่เข้าไปแทรกแซงอยู่พระเจ้าเป็น omniscient คือรู้หมดไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้กฎของธรรมชาติเนี่ยมันสร้างทุกสิ่งไม่ยกเว้นสิ่งใดแล้วมันก็รู้เรื่องสิ่งนั้นหรือมีความรู้เรื่องสิ่งนั้นรวมอยู่แล้วในเรื่องแห่งกฎของธรรมชาติมันก็มีอะไรๆที่พระเจ้าสูงสุดกว่าใครในทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้ เราก็มีพระธรรมเจ้าซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกพระธรรมนี้ว่าพระเจ้า พุทธบริษัทก็มีพระเจ้าได้โดยไม่ต้องถูกหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งอาตมาถูกหามางอมแงมแล้วว่าท่านพุทธทาสเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดในพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นศาสนาอื่นไปก็มี แต่มาก็ยังบอกท่านทั้งหลายว่ายังอาตมายังมีความคิดอย่างนั้นมีความเข้าใจอย่างนั้นมีความมองเห็นอย่างนั้นพระธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาตินี่เป็นพระเจ้าเป็นพระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้หมดแล้วก็นำมาสั่งสอนบัญญัติแสดงและพระองค์ก็ทรงเคารพพระธรรมที่ตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนบัญญัติแสดงแล้วก็มีสิ่งนี้เป็นพระเจ้า ถ้าท่านทั้งหลายไม่มองเห็นว่าเรามีพระธรรมเจ้าในลักษณะอย่างนี้ ก็แปลว่ายังมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามีพระเจ้านี่จะไปมีพระธรรมก็ไม่หนักแน่นแฟ้นเหมือนกับที่เขามีพระเจ้าเราก็เลยมีพระเจ้าอย่างเลื่อนลอยอย่างล้มรวมจึงเอามาพูดไว้เป็นหัวข้อในวันนี้ว่าให้สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่นี่ก็จะอธิบายต่อไปถึงข้อที่ว่าจำเป็นอะไรที่จะต้องมีพระเจ้า ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็ขาดสิ่งซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดถืออันมั่นคง บางคนอาจจะพูดว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกถึงยึดถืออย่างมั่นคงก็ได้เหมือนกันแต่ไปดูให้ดีว่าในนั้นน่ะมันมีพระธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติอยู่ในคำว่าพระธรรมและยังแบ่งแยกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเจ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าซึ่งมันกระจัดกระจายกันอยู่เป็นสามอย่างไม่รวมจุดอันแน่นแฟ้นง่ายแก่การยึดถือนี่เราจะมีหลักสำหรับยึดถือง่ายๆสิ่งเดียวจุดเดียวก็ควรจะนึกถึงข้อนี้
คือนึกถึงพระธรรมเจ้าที่แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เคารพแล้วก็จะมีที่พึ่งที่ยึดถือในรูปแบบที่ไม่เสียเปรียบหรือไม่พ่ายแพ้แก่การมีพระเจ้าในลัทธิศาสนาอื่นทำไมต้องมองกันในแง่นี้นี่ก็เพราะเหตุว่าถ้ามีพระเจ้าที่ยึดถือได้ง่ายยึดถือแล้วมันลึกซึ้งฝังลึกซึ้งนี่มันได้เปรียบกว่าพระเจ้าที่เลื่อนลอยเพราะว่าลูกเด็กๆของเราไม่มีปัญญาสามารถที่จะยึดถือสิ่งซึ่งยังพร่าหรือยังเลื่อนลอยเราก็สรุปให้เป็นพระเจ้าที่แน่นแฟ้นสำหรับลูกเด็กๆของเราจะได้ยึดถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกยึดถือพระเจ้าอธิบายความหมายถูกต้องเขาก็จะมีการยึดถือได้โดยง่ายและแน่นแฟ้นแล้วก็มีผลสืบต่อมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันอย่างนี้มันแน่นแฟ้นกว่ากันโดยธรรมชาติหรือโดยสัญชาตญาณของสัตว์นั้นชอบยึดถืออย่างแน่นแฟ้นยึดถืออย่างฝังจิตฝังใจเรื่องว่ายึดถืออย่างยึดมั่นถือมั่นชาวจึงบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสูงสุดหรือพระเจ้านี่ให้ยึดถือศาสนาทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะคนเขากลัวความไม่ปลอดภัยกลัวตายกลัวอะไรกลัวผีกลัวอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่เห็นตัว ไม่เป็นสุขเพราะความกลัวผู้มีปัญญาจึงบัญญัติสิ่งที่จะขจัดความกลัวไปก็คือหลักของศาสนาที่มีพระเจ้าเพื่อยึดถือแล้วเชื่อว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วคนก็หมดความกลัวนี่พระเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เพื่อขจัดความกลัวทำให้มนุษย์สบายใจนั่นสิ่งใดที่ให้มีผลอย่างนั้นก็เรียกว่าพระเจ้าได้นี่เพื่อจะให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกเขาก็อธิบายบรรยายเกี่ยวกับพระเจ้าว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกท่านเป็นผู้ควบคุมโลกท่านเป็นผู้ทำลายโลกเมื่อไรก็ได้หรือว่าท่านอยู่ในที่ทั่วไปท่านเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งไม่ว่าอะไรมันจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรจะซ่อนในพ้นจากความรู้ของพระเจ้าได้คนก็มีพระเจ้าชนิดที่มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นลึกขึ้นจนสำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีจิตใจอันไม่มีความกลัวไม่มีความทุกข์เราฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพระเจ้า จะมีบรรยายลักษณะของพระเจ้าไปตามลัทธิศาสนานั้นๆซึ่งได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าบางศาสนาเขาให้มีพระเจ้าเป็นตัวตนอย่างคนอย่างสัตว์บุคคลนี่แต่เรายังมีสิ่งซึ่งจะมีอำนาจมีคุณสมบัติชนิดนั้นได้โดยไม่ต้องเป็นตัวบุคคลซึ่งเราเรียกว่าพระธรรมจะว่าเป็นนามธรรมก็ได้แต่มันยิ่งไปกว่าที่จะเป็นนามธรรมเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่อาตมาอยากจะบอกไว้สักข้อหนึ่งว่าถ้าจะพูดกันให้ถูกให้ตรงแล้วเราต้องพูดว่าไอ้พระเจ้านั่นน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีคำพูดของมนุษย์ที่จะไปเรียกไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นได้นี่มันมีสิ่งสูงสุดที่เราไม่มีภาษาจะเรียกอยู่บางอย่าง จนต้องพูดว่าเป็นอะไรก็บอกไม่ได้ฉันบอกไม่ได้ก็ต้องหุบปากพระเจ้าก็เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนอะไรสักอย่างเดียวจากที่มนุษย์ก็รู้จักกันอยู่แล้วถ้าพูดก็พูดอย่างนั้น
เช่นเดียวกับจะให้พูดถึงพระธรรมประเภทที่เป็นอสังขตะหรือเป็นนิพพานนี่ก็ไม่รู้จะพูดว่าเป็นอะไรเป็นรูปก็ไม่ใช่เป็นนามก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นอย่างที่เรียกกันอยู่นั่นแหละนี่คือพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ แต่ยอมรับในข้อที่ว่าจะมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็มีอยู่จริงเพราะว่าโลกนี้มันจะเกิดเองลอยๆไม่ได้มันต้องมีอะไรสร้างมีอะไรควบคุมดวงดาวทั้งหลายจึงไม่ชนกันพระอาทิตย์กับโลกจึงยังไม่ชนกันมันอยู่ในระเบียบอย่างนี้มันมีอะไรควบคุมหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเป็นกฎเกณฑ์ของการประพฤติการกระทำการปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัตินี่มันก็มีกฎมีเกณฑ์เป็นการควบคุมทุกอย่างในโลกมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียหมดแล้วมันก็มีในข้อที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเวลาหนึ่งมันจะต้องแตกดับและสูญสิ้นไปใครจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ได้ แล้วมันก็จะเกิดใหม่อีกซึ่งใครจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ได้เมื่อสิ่งนี้มีอยู่เพราะว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ไอ้สิ่งต่างๆอย่างที่เราเห็นอยู่รู้สึกอยู่มันก็มีไม่ได้โดยเหตุที่สิ่งเหล่านี้มันมีได้มีอยู่ไปยอมรับว่าปฐมเหตุหรือต้นเหตุที่ให้มีสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่จริงแล้วแต่ใครจะเรียกว่าอย่างไรเราจะเรียกว่าพระธรรมเจ้าคือธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ เช่นกฎเรื่องอิทัปปัจจยตาก็ดีกฎเรื่องอริยสัจทั้งสี่หรือตถาทั้งสี่ก็ดีกฎเรื่องสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีทุกๆกฎเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติ นั่นเราเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมพระธรรมเจ้าในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดระดับเดียวกันกับพระเจ้าในศาสนาอื่นๆเราก็เลยมีพระเจ้ากับเขาด้วย ถ้าจะพูดให้มันเหมือนกับโฆษณาสักหน่อยก็มีพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ป้องกันกิเลสซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเรารู้เรื่องกฎของธรรมชาติแล้วเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะกิเลสหรือว่าถ้าเรารู้เรื่องกฎของธรรมชาติแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎเรื่องสัทธตาว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติฟังด้วยดีทีหนึ่งว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตามธรรมชาติเราถือว่าเป็นความทุกข์เพราะเราโง่ไปถือว่าความเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันเป็นของเราไม่ถือว่าเป็นตถาตาเป็นอยู่เช่นนั้นตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นของเรานี่พอเรารู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นตถาตาคือมันเป็นอยู่เช่นนั้นตามกฎของธรรมชาติอย่าเอามาเป็นของเราเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราอาจจะหัวเราะเยาะไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นี่อำนาจของพระเจ้าถ้าเราสามารถรับเข้ามาไว้ในเราคือรู้แจ้งอยู่โดยประจักษ์ก็กำจัดข้าศึกคือกิเลสก็ได้
ข้าศึกซึ่งไม่ใช่กิเลสเช่นความเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติก็ได้แปลว่าถ้าเรารู้เรื่องพระธรรมเป็นอย่างดีแล้วเราสามารถปฏิบัติไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราเพราะฉะนั้นเราจงมีพระธรรมมีกฎของธรรมชาติหรือพระธรรมเจ้านี่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับว่าพระเจ้าประจำเราถ้าเราไม่มีพระเจ้าอย่างนี้เราก็จะต้องมีความทุกข์จากกิเลสหรือจากธรรมชาติตามที่มันมีอยู่ นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการอยู่โดยไม่มีพระเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าเป็นเครื่องยึดถือหรือคุ้มครองนั้นจะต้องมีความทุกข์ถ้าท่านรังเกียจคำว่าพระเจ้าไม่อยากมีพระเจ้าก็ตามใจมาก็ยืนยันว่าต้องมีพระธรรมเจ้ามีพระธรรมเจ้าในความหมายเดียวกับพระเจ้านั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองเราจึงจะชื่อว่าอยู่อย่างมีเครื่องคุ้มครองมีพระเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าคนโง่มันก็มีพระเจ้าอย่างโง่คนฉลาดมันก็มีพระเจ้าอย่างฉลาดแต่ว่ามีพระเจ้าแล้วก็จะอุ่นใจจะสบายใจทั้งนั้นพุทธบริษัทนี่ต้องจับตัวเองไว้ว่าเป็นพวกที่ฉลาดเพราะฉะนั้นควรจะมีพระเจ้าที่ฉลาดคือเป็นได้จริงไม่ข้านต่อเหตุผลเราไม่เจตนาจะติเตียนเพื่อนศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่เราก็ต้องพูดว่าเราไม่อาจจะมีพระเจ้าอย่างบุคคลถ้าเป็นอย่างบุคคลมันก็ต่ำเกินไปมันต้องมีอะไรที่สูงยิ่งไปกว่าบุคคลเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้น นี่เมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไร โดยบุคคลคือบุคคลแต่ละคนถ้ามีพระเจ้ามันก็เหมือนกับมีเครื่องคุ้มครองอันสูงสุดเครื่องป้องกันคุ้มครองอันสูงสุดคือมันอยู่ในกรอบวงของพระเจ้ามันไม่มีอะไรมาเบียดเบียนได้ค่อยลองไปคิดดูเองว่าเราอยู่ในกรอบวงของพระธรรมเจ้าแล้วอะไรจะมาเบียดเบียนได้แม้แต่ความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาเราก็หัวเราะเยาะได้ก็ ไม่มีเราไม่มีทางที่จะทำผิดให้เกิดเดือดร้อนให้เพื่อนมนุษย์เขาทำอันตรายเอา มันมีการคุ้มครองไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีจิตใจชนิดที่สงบได้เพราะว่าเรามีความแน่ใจและมีความพอใจทุกคนไปคิดดูด้วยตนเองว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราปลอดภัยเราก็นอนไม่หลับแน่เราต้องมีความแน่ใจว่าเราทำถูกทำดีปลอดภัยเราจะรู้สึกหายใจคล่องหายใจโล่งสบายใจดีนี่คือความแน่ใจทำให้เราสบาย แล้วเราก็พอใจในความปลอดภัยจึงจะมีความสุขถ้าเราไม่พอใจในอะไรเราก็จะไม่มีความสุขเลยจะเป็นเรื่องหลอกหรือเรื่องจริงก็สุดแท้ในความพอใจมันทำให้เกิดความสุขถ้าเรามีพระเจ้าจริงเราก็แน่ใจเชื่อในความปลอดภัยก็พอใจว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็มีความสุขคือมีความสงบอยู่
ไม่หวาดกลัวไม่ดิ้นรนไม่ภาวะพะวงสงสัยไม่หวาดอะไรมันก็สบายนี่มีพระเจ้าเป็นเครื่องให้เกิดความแน่ใจความพอใจและความสงบถ้าไม่มีทุกข์เลยก็เรียกว่าพระนิพพาน ถ้ายังมีทุกข์เหลืออยู่บ้างก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าพระนิพพานก็เป็นพระนิพพานตัวอย่างพระนิพพานนำร่องไปก่อนว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจะดับทุกข์สิ้นเชิงจริงๆจึงจะเป็นนิพพานจริงนี่ประโยชน์ที่บุคคลแต่ละคนจะได้รับจากการมีพระเจ้าทีนี้ก็ไปพูดถึงสังคมคืออยู่รวมๆกันทั้งโลกนี่ถ้ามีพระเจ้ามันก็มีความสงบสุขเพราะทุกคนประพฤติตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าพระเจ้าในข้อที่ว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างไรเราจึงจะมีความสงบสุขพวกที่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลในศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเขาก็สอนตรงกันหมดว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักกันพระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่น อย่างคริสเตียนก็สอนลูกเด็กๆให้มีความเชื่อฝังแน่นลงไปโดยส่วนเดียวว่าพระเจ้าสร้างเราเราเชื่อพระเจ้ารักเราเราเชื่อเรารักพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องทำตามคำสั่งหรือความต้องการของพระเจ้านี่เราต้องทำเพราะว่าเราก็รักและกลัวพระเจ้า ที่นี่พระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเรานั้นลูกเด็กๆ เขาก็ต้องรักผู้อื่นเหมือนที่เขาคิดว่าพระเจ้ารักเขามันก็เกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาเป็นหลักใหญ่คือความรักผู้อื่นนี่คือหัวใจของศาสนาที่เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประโยชน์ตัวเองก็ด้วยก็ได้ถ้ารักผู้อื่นนั่นมันจะมีประโยชน์ทุกฝ่ายในทางสังคมถ้ามีการรักผู้อื่นถ้าการฆ่าหรือการทำร้ายร่างกายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าคนรักผู้อื่นมันจะฆ่าใครที่ไหนได้มันจะลักขโมยไม่ได้เพราะว่าเรามันรักผู้อื่นจะประพฤติละเมิดในของรักของใครของผู้อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาถ้าจะโกหกหลอกลวงใครก็ไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาเราไม่ปล่อยตัวให้เสพของมึนเมากระทบกระทั่งผู้อื่นเพราะเรารักผู้อื่นในโลกนี้ก็ไม่มีการเบียดเบียนเลยอีกทางตรงกันข้ามก็มีแต่การช่วยเหลือผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นทำได้อย่างนี้ก็เป็นโลกของพระศรีอริยเมตไตรไม่มีความทุกข์เลยไม่มีการเบียดเบียนเลยนี่ประโยชน์ของการรักผู้อื่นตามความต้องการของพระเจ้าที่เมื่อส่วนตนเองส่วนบุคคลคนนั่นเองเมื่อเขารักผู้อื่นอยู่เขาก็หมดความเห็นแก่ตัวยิ่งรักผู้อื่นยิ่งหมดความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวกิเลสก็เกิดไม่ได้กิเลสไม่เกิดมันก็สงบสุขอยู่อย่างนิพพานส่วนตัวบุคคลคนเดียวคนหนึ่งหนึ่งก็มีความสุขสงบอย่างชั้นพระนิพพานเพราะว่ากิเลสไม่รบกวนกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วกิเลสมันเกิดไม่ได้คนนั้นก็เป็นคนบริสุทธิ์สมควรที่จะถึงพระเจ้าสมควรจะเข้าถึงพระเจ้าหรือสมควรที่จะเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเจ้าเนี่ยประโยชน์ของการถึงพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้
ป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดที่มนุษย์ต้องรู้เป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาพุทธศาสนาเราก็ต้องการให้รักผู้อื่นศาสนาคริสเตียนก็สอนต้องการให้รักผู้อื่นศาสนาอิสลามแม้จะถือดาบก็ถือดาบเพื่อให้รักผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องหัวใจของศาสนาว่าเราต้องทำให้เกิดความรักผู้อื่นโดยพระเจ้าโดยพระเจ้าต้องการพระเจ้าบังคับพระเจ้าอะไรก็สุดแท้แต่ว่าโดยอำนาจของพระเจ้าเราจึงรักผู้อื่นเราถือกฎของธรรมชาติเราก็ต้องรักผู้อื่นเพราะว่ากฎธรรมชาติมันมีอยู่เด็ดขาดว่าถ้าไม่รักกันมันก็ต้องเบียดเบียนกัน ถ้ามันรักกันมันก็ไม่เบียดเบียนกันมันก็จะหมดความเห็นแก่ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้มันเป็นระบบการศึกษาหมาหางด้วนมันให้เรียนแต่หนังสือให้รู้หนังสือแล้วมันให้มันเรียนอาชีพเก่งกล้าสามารถในเรื่องอาชีพแล้วมันไม่มีความรู้ในเรื่องพระธรรมที่จะทำให้คนมีพระเจ้าและเป็นความมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันขาดส่วนนี้อาตมาจึงเรียกว่าโลกนี้มีระบบการศึกษาที่หมาหางด้วนหมาหางด้วนดูมันก็ไม่สวยเดินมันก็ไม่ตรงจับหมามาตัวหนึ่งสับหางออกไม่มีเหลือแล้วปล่อยให้เดินมันเดินไม่เหมือนเต่าเดินแกว่งไปแกว่งมา มันเดินตรงไม่ได้เรียกว่ามันหมาหางด้วน นิทานเรื่องหมาหางด้วนนี่อยากจะขอให้จำไว้ทุกคนระลึกมาทุกคนที่เคยอ่านนั่งนิทานอีสปแบบเรียนนิทานอีสปมาแล้วก็จะเคยรู้เรื่องนี้พอหมาตัวหนึ่งมันไปติดกับหางขาดมันก็เลยหาทางออกเที่ยวบอกหมาทั้งหลายว่าหางด้วนดีกว่าโว้ย ชวนกันตัดหางหมาตัวหนึ่งมันฉลาดมันรู้เท่ามันบอกว่าโกหกเว้ยเราไม่เอาเว้ย หมาหางด้วนแล้วไปชวนหมาตัวอื่นตัดหางนั่นแหละคือระบบการศึกษาแห่งยุคปัจจุบันก่อนนี้ทุกๆชาติมีการสอนธรรมะหรือศาสนาอยู่ในการศึกษาขึ้นมาถึงยุคที่มันเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เขาก็เห็นว่าเรื่องศาสนานี่ไม่จำเป็นสำหรับการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเป็นต้นค่อยๆขจัดเรื่องศาสนาออกไปจากการศึกษาแล้วมันก็พอดีกันอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนหน้านู้นดึกดำบรรพ์นู้นพวกพระก็จัดการศึกษาการศึกษามันจึงมีเรื่องศาสนาเพราะว่าพระมันจัดต่อมาการศึกษามันก็เปลี่ยนไปอยู่ในมือของคฤหัสถ์จุดหมายการศึกษามันจึงน้อมไปเพื่อประโยชน์ตามความต้องการของคฤหัสถ์ก็ค่อยๆทำให้ศาสนานั้นหลุดไปจากระบบการศึกษา อยู่อย่างที่เรียกว่ากระท่อนกระแท่นไม่พอใช้ก็คือไม่มีนี่วัตถุนิยมที่นิยมกันนักเป็นเหมือนกับกับงับหางหมาตัวแรกขาดคือประเทศชาติที่อุตริกั้นเอาธรรมะหรือศาสนาออกไปจากการศึกษานั่นเองนั่นคือหมาหางด้วนตัวแรกคือประเทศแรกที่เริ่มขจัดไอ้ความรู้ทางธรรมะหรือทางศาสนาออกไปจนเด็กๆไม่รู้จักพระเจ้าเด็กๆไม่รู้จักคำว่าศาสนาไปได้ผลทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางอะไรตามที่เขาต้องการเนี่ยประเทศนี้เหมือนกับหมาหางด้วนตัวแรกถูกกับงับหางขาดแล้วก็ไปเที่ยวบอกเปล่าให้ประเทศอื่นๆคือเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆพลอยคลาลาเคียเอาไว้ธรรมะหรือศาสนาออกไปจากการศึกษาด้วยจนกล่าวได้ว่าเกือบทุกประเทศเลิกสอนธรรมะเลิกสอนศาสนาในระบบการศึกษา
นี่หมาหางด้วนตามกันไปแล้วหมาตัวไหนจะเป็นหมาที่รู้ทันไม่ยอมตัดประเทศไทยเราอยู่ในพวกหมาประเภทไหนเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นได้เอง ถ้ายอมตัดการศึกษาออกไปจากระบบถ้ายอมตัดธรรมะออกไปจากระบบการศึกษาก็เรียกว่าการศึกษาระบบหมาหางด้วนถ้าเรามาช่วยกันทุกคนช่วยกันสอนให้ลูกเด็กๆเขารู้เรื่องธรรมะหรือเรื่องศาสนาเพื่อชดเชยกันกับการที่รัฐบาลเขาไม่จัดให้ลูกเด็กๆรู้ธรรมะหรือรู้ศาสนาเป็นหมาหางด้วนไปไอ้เราเนี่ยจะช่วยให้ลูกเด็กๆลูกใครหลานใครก็ช่วยของตัวเองให้มันรู้ธรรมะรู้ศาสนาให้มันเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ไม่เป็นเหมือนกับหมาหางด้วนพูดง่ายๆก็ว่ามาต่อหางหมากันรู้ว่าให้ดีกว่านั้นนะก็จะต้องพูดว่ามาปลูกหางหมามันงอกออกมาใหม่เพราะว่าถ้าพูดว่าต่อหางหมาเนี่ยเดี๋ยวมันไปคว้าหางลิงมาต่อหางหมาแล้วก็ยิ่งยุ่งกว่าเดิมมันไม่ปลอดภัยอย่างนั้นจะถ้าพูดว่าปลูกให้มันงอกออกมาใหม่มันก็เป็นหางที่เดิมของมันมันก็จะไม่ยุ่งยากทำไปคว้าหางลิงมาต่อหางหมาที่นี่มันยุ่งใหญ่แหละเพราะว่าลิงเนี่ยมันกลับกรอกหลอกลวงอะไรมากนักมันร้ายไปกว่าเดิมเอาหางหมาเดิมให้งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยขอให้ช่วยกันทำอย่างนี้ทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเพื่อช่วยให้พระเจ้ากลับมาเขาเหยียบย่ำพระเจ้าให้ตายไปแล้วเราช่วยกันให้พระเจ้ากลับมาพวกฝรั่งบางพวกหรือบางคนเขาก็มีปัญหาอย่างนี้คือเขาพูดขึ้นว่านี่เราจะเอาอะไรให้ลูกเด็กๆแทนพระเจ้าที่เราบอกเขาว่าพระเจ้าตายแล้วฝรั่งนี่ทำให้ลูกเด็กๆทำจนกระทั่งลูกเด็กๆเข้าใจว่าพระเจ้าตายแล้วไม่มีแล้วที่เด็กเขาก็เกิดชะงนขึ้นมาฉุกใจว่าเอ้ยนี่เราจะเอาให้ลูกเด็กๆแทนพระเจ้าที่เราบอกว่ามันตายแล้วเพราะว่าเขาได้สังเกตเห็นในความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมลูกเด็กๆที่ไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีศาสนาพุทธบริษัทเราต้องไม่พลาดเอามากๆถึงขนาดนั้นจะรักษาพระเจ้าไว้ให้ลูกเด็กๆให้จนได้คือพระธรรมเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่เอามาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้ากฎของธรรมชาติที่เราเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องการประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริง เมื่อเด็กๆ เขายังไม่เข้าใจได้มันยังลึกซึ้งนักก็ยังลึกซึ้งนักก็ขอให้เรียกว่าพระเจ้ากันไปก่อนเถอะขอให้ลูกเด็กๆยอมรับว่ามีพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเราก็จะมีความรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัว นี่เรียกว่ามีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของคนทุกคนพระเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ตามโบสถ์วิหารไม่ใช่อยู่บนฐานทุกกะชีจุดธูปจุดเทียนบูชากันอยู่บนฐานทุกกะชีนั่นไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าที่แท้จริงคือกฎของธรรมชาติที่เราเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องแล้วนั่งอยู่ในหัวใจของเราแสดงออกมาทางกายวาจาของเรานั่งอยู่ในหัวใจของเรานั่นคือพระเจ้าเราต้องมีพระเจ้าชนิดนี้แล้วก็มีประโยชน์ที่สุดคือว่าสังคมเป็นสุขแต่ละบุคคลอยู่ด้วยความสงบสุขอย่างยิ่งอย่าลืมอย่ามองข้ามหรือทำเฉยกับพระเจ้าขอให้รู้จักพระเจ้าขอให้มีพระเจ้า
เอาจะพูดต่อไปนิดหนึ่งว่าจะมีพระเจ้ากันให้ได้โดยวิธีใดก็บอกมาแล้วว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั่นพูดได้ว่าเป็นกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดอันศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดเราต้องเรียนให้รู้อย่างแจ่มแจ้ง จะเป็นเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสามัญลักษณะเรื่องตถะตาเรื่องอะไรก็ตามเราต้องเรียนรู้อย่างแจ่มแจ้ง เราก็เอามาปฏิบัติอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากนักก็เอาอย่างรุ่นสั้นๆเหมือนที่พูดมาแล้วหยกๆว่ารักผู้อื่นก็แล้วกันปฏิบัติตามพระเจ้านั่นน่ะมันมาสรุปความอย่างง่ายเหลือประมาณอยู่ตรงที่ว่ารักผู้อื่นไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ผู้อื่นนั่นน่ะคือปฏิบัติตามพระเจ้าซึ่งศาสนาคริสเตียนก็ได้วางไว้อย่างรัดกุมที่สุดสั้นที่สุดจนลูกเด็กๆประรับปฏิบัติได้เราจะพูดถึงเรื่องกฎธรรมชาติอันมากมายลึกซึ้งซับซ้อนลูกเด็กๆ เข้าใจไม่ได้ก็จะสอนทางลัดว่ารักพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่นแล้วมันก็จะไปถูกตามกฎเกณฑ์ของอริยสัจปฏิจจสมุปบาทได้เองเพราะมันทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องทั้งมรรคหนทางที่จะดับกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดกิเลสตัณหามีผลอย่างเดียวกับการเห็นสัทธตาไม่เกิดกิเลสตัณหานี่ถ้าเราจะมีพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเป็นอย่างภาษาธรรมเป็นปุคคลาธิฏฐฐานก็พูดหรือสอนหรือปฏิบัติอย่างที่เขาพูดอย่างปุคคลาธิฏฐฐานพระเจ้าเป็นบุคคลอยู่บนสวรรค์สั่งเรามาเรารักพระเจ้าเรารักผู้อื่นตามคำสั่งของพระเจ้านี่ชาวพุทธเราไม่มีพระเจ้าในรูปแบบนั้นมีพระเจ้าในรูปแบบแห่งกฎของธรรมชาติเราก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติมีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติสิงสถิตอยู่ในหัวใจของเรานั่นคือพระเจ้าแท้จริงที่จะคุ้มครองเรา อ้าวทีนี้จะขยับวิธีปฏิบัติขยายออกไปเดี๋ยวนี้เรารู้จักและปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วทีนี้เราจะต้องอ้อนวอนพระเจ้าคำนี้เสี่ยงต่อการถูกด่ามากแล้วอาตมาก็ถูกด่ามามากมายแล้วเพราะว่าเราจะอ้อนวอนพระเจ้าเขาถือก็เป็นหลักว่าพุทธศาสนาไม่มีการอ้อนวอนนี่มันว่าเอาเองพุทธบริษัทสวดมนต์ทำวัดเย็นกาเยนะวาจาหรือว่าสัจเจวัดเชนะอะไรเมื่อทำวัดสวดมนต์มันเป็นเรื่องอ้อนวอนทั้งนั้นแหละอ้อนวอนอย่างนั้นแหละจะโง่เขลาอ้อนวอนที่แท้จริงคือปฏิบัติตามถ้าเราอ้อนวอนพระเจ้าเราต้องประจบพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระเจ้านั่นแหละคือการอ้อนวอน จะอ้อนวอนแต่ปากว่าด้วยอำนาจการกระทำนี้ขอให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองนี่มาว่าแต่ปากเป็นการอ้อนวอนที่ใช้ไม่ได้การอ้อนวอนที่ใช้ได้ต้องปฏิบัติจริงตรงตามพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งรวมอยู่ในคำว่ากฎของธรรมชาติมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงอ้อนวอนพระเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนที่กล่าวคำทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่นแหละแต่ว่าอย่าว่าแต่ปากอย่างนั้น
มันต้องปฏิบัติจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็รักผู้อื่นสักข้อหนึ่งเถอะแล้วมันก็จะครอบคลุมหมดไปออกชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือออกชื่อพระเจ้าแต่ปากเนี่ยเขาห้ามไว้นะในศาสนายิวโบราณนู่นก่อนคริสเตียนอีกนู่นมีศีลข้อแรกว่าอย่าเอ่ยชื่อพระนามพระเจ้าแต่ปากเหมือนที่เราเนี่ยออกชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ออกแต่ปากแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนั่นมันผิดศีลข้อนั้นคือออกชื่อพระเจ้าแต่ปากถ้าออกชื่อพระเจ้าแล้วก็ขอให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าอย่าออกชื่อพระเจ้าแต่ปากเหมือนที่ออกแล้วออกเล่าทุกเช้าทุกเย็นไม่รู้กี่ร้อยหนพันหนแล้วมันก็ออกชื่อแต่ปากอย่างนี้ไม่เป็นการอ้อนวอนแม่จะพูดว่ากายเยนวาจาเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะตังมายาอย่างไรก็ตามว่าไปนี่ซึ่งเป็นการอ้อนวอนให้ยกโทษหรือจะอ้อนวอนอย่างอื่นก็สุดแท้เราต้องอ้อนวอนพระเจ้าด้วยการทำตามความประสงค์ของพระเจ้าเรายอมแพ้เรายอมเป็นทาสแล้วก็ยอมประจบแล้วก็ยอมอ้อนวอนด้วยการทำตามนี่เรียกว่าอ้อนวอนพระเจ้าขอให้ทุกคนทำ ทีนี้ก็มาถึงคำว่าขอบคุณพระเจ้าเอาขอโทษพระเจ้ากันก่อนขอเปลี่ยนลำดับหน่อยว่าขอโทษพระเจ้าเหมือนที่เราทำวัดเช้าเย็นก็มีคำขอโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี่หมายความว่าขอให้ช่วยล้างบาปโปรดยกโทษบาปที่ได้ทำผิดไปแล้วเพื่อจะสำรวมระวังในการทำให้ถูกให้ดีต่อไปใหม่นี่เรียกว่าขอโทษพระเจ้าขอโทษพระพุทธขอโทษพระธรรมขอโทษพระสงฆ์ว่าเราเสียใจที่ได้ทำผิดไปแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอีกเรียกว่าการกลับใจว่าเราเห็นโทษแล้วเราแสดงโทษออกมาเหมือนกับแสดงอาบัติแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำอีกนี่คือการขอโทษพระรัตนตรัยหรือขอโทษพระเจ้าขอให้ทุกคนทำจริงอยู่เสมอในการขอโทษพระเจ้าถ้าว่ามันไม่มีการล้างบาปหรือขอโทษกันอยู่บ้างแล้วคนก็จะหนักอกหนักใจจนหมดกำลังใจที่จะทำความดีอะไรต่อไปเพราะว่ามันทำผิดหรือมีโทษบ่อยๆนั้นถ้าทำผิดมีโทษอะไรล่วงเกินพระรัตนตรัยหรือพระเจ้าแล้วก็ขอให้มีการกลับใจภาษาศาสนาเขาเรียกว่า repentance เนี่ยถ้าอันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีทางที่จะขอโทษหรือยกบาปอะไรกันได้ผู้ที่ทำผิดจะต้องเห็นโทษแล้วก็เสียใจอย่างจะขาดใจแล้วก็กลับใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนี่เรียกสำนึกบาปใช่พระเจ้าอยู่กับเราเราต้องขอโทษพระเจ้าเมื่อเราได้ทำชั่วทำผิดทำบาปอะไรออกไปแม้แต่เล็กน้อยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงประสงค์อย่างนั้นว่าอย่าเห็นว่าบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้แต่นิดเดียวก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตท่านจึงกลัวบาปเกลียดบาปตั้งใจที่จะละบาปนี่ก็มาขอโทษพระเจ้ามาขอโทษพระรัตนตรัยขอให้ท่านทั้งหลายมีการขอโทษพระเจ้าในรูปแบบอย่างนี้อยู่ทุกเช้าทุกเย็นอย่าค้างคืนไว้โทษบาปนี่อย่าให้มันค้างคืนไว้ไปล้างเอาให้เกลี้ยงเหมือนที่ล้างหน้าล้างตาล้างตีนอยู่ทุกเช้าทุกเย็นอย่างนั้นแหละอย่าให้มันข้ามคืนไป ทีนี้ก็จะขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าขอบคุณพระเจ้า ทุกเช้าทุกเย็นจะต้องขอบคุณพระเจ้า
เมื่อเอาข้าวมาจะกินก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างแบบคริสเตียนเลยแต่เรามีความหมายตามแบบของเราชาวคริสต์จะกินข้าวต้องขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทำให้รอดชีวิตอยู่มาได้พระเจ้าทำให้มีข้าวสำหรับจะกินและได้กินแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราก็เหมือนกันแหละดูดีๆเถอะที่เรารอดชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวนี้จะมากินข้าวเดี๋ยวนี้เพราะอำนาจของพระธรรมเพราะอำนาจกฎของธรรมชาติที่เราประพฤติปฏิบัติจนถูกต้องอยู่ในใจของเราคุ้มครองเราให้รอดชีวิตอยู่ได้แล้วข้าวปลาอาหารนี่มันก็ได้มาจากการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะทำเองหรือใครจะทำให้ก็สุดแท้ฉะนั้นเราก็กินข้าวของพระเจ้าพระเจ้าให้ข้าวเรากินเราขอบคุณพระเจ้าให้รอดชีวิตมาได้ไม่ตายเสียจนถึงวันนี้จะหลับจะนอนเดี๋ยวนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนนอนว่าพระเจ้าช่วยเรารอดชีวิตมาได้จนถึงเวลาที่จะนอนนี้และพระเจ้าคุ้มครองเราต่อไปสำหรับพรุ่งนี้และวันอื่นๆเราจะสอนให้ลูกเด็กๆขอบคุณพระเจ้าที่รอดชีวิตอยู่ได้มีข้าวกินคือการประพฤติปฏิบัติถูกตรงตามกฎของธรรมชาตินั่นคือพระธรรมเจ้าแล้วก็เราขอบคุณพระธรรมเจ้าอย่างเหมือนกับว่าขอบคุณบุคคลเหมือนเราทำไมจึงทำอย่างนี้คล้ายกับเล่นละครนี่ไม่ใช่เล่นละครนี่เป็นวิธีอันเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้มนุษย์มีจิตใจดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมกับความเป็นมนุษย์ที่จะมีศีลธรรมเมื่อจะกินข้าวจะฉันข้าวเมื่อจะฉันข้าวเนี่ยพระเนนนึกกันหรือเปล่าว่าข้าวที่ได้กินเนี่ยได้กินเพราะอะไรกินข้าวของใครพระเนนฉันข้าวฉันข้าวของใครได้กินเพราะอะไร ไอ้พระเนนที่เห็นแก่ตัวมันก็จะบอกว่าเพราะแข้งของเราเดินไปขอมาจากชาวบ้านเว้ยเราจึงได้กินข้าวเพราะว่าแข้งของเราเดินไปก็ขอบคุณแข้งของเราสิว่ามันทำให้ได้กินข้าวถ้าไม่มีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาครอบมาปกคลุมอยู่ไม่มีใครใส่บาตรให้กินหรอกคิดอย่างนั้นบ้างนี่ถ้าไม่มีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองอยู่ไม่มีใครใส่บาตรให้กินหรอกเพราะนั้นมันได้กินข้าวนี่เพราะพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นจะฉันข้าวสักทีก็ทำพิธีขอบคุณพระพุทธเจ้าเสียก่อนก็ยังได้แต่จะทะลึกไปกว่านั้นก็ต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะกฎของพระธรรมเจ้าให้เราประพฤติปฏิบัติเราประพฤติปฏิบัติตามกฎนั้นแล้วเราจึงจะได้ข้าวมากินหรือว่ามีสิทธิที่จะกินถ้าเราถือว่ากฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าและการที่เราประพฤติปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าเราจึงได้ข้าวมากินมาฉันก็เป็นอันว่าเรามีข้าวฉันเพราะพระเจ้าคือการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของพระธรรมเจ้านั่นเองทำให้เรามีข้าวกินนั้นเมื่อเราจะกินข้าวฉันข้าวเราต้องขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับที่ศาสนาอื่นเขาสอนขอบคุณพระเจ้าของเขามันตรงๆซื่อๆง่ายๆเพราะเขามีพระเจ้าอย่างบุคคลให้ลูกเด็กๆหรือให้บริษัทของเขารับเอาพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วมันก็พูดกันได้เหมือนกับพูดกับบุคคลแต่ของพุทธบริษัทนี่มันต้องใช้ปัญญาแล้วพูดจากันในแบบภาษาธรรมเป็นธรรมาธิษฐานก็ถือว่าสิ่งนี้มีคุณก็ต้องขอบคุณต้องขอบพระคุณขอบคุณของพระธรรมที่ทำให้มีข้าวกินและที่เราปลอดภัยไม่ตายเสียก็พระคุณของพระธรรมคือพระธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมันก็คุ้มครองเราไม่ให้เราตายเสีย
เราจึงมีชีวิตรอดมาจนถึงกว่าจะนอนหลับเดี๋ยวนี้แล้วนี่ก่อนจะนอนหลับนี่ก็จะขอขอบคุณพระธรรมหรือขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จะนอนหลับสนิทเช่นเดียวคนที่เขาสวดมนต์แล้วก็ว่าเขานอนหลับสนิท แต่เราขอบคุณพระเจ้าเชื่อพระเจ้าหวังในความคุ้มครองของพระเจ้าเรามีความเชื่อในความปลอดภัยเราก็นอนหลับสนิทนั่นก่อนแต่จะกินอาหารก็ดีก่อนแต่จะนอนก็ดีหรือแม้แต่จะพักผ่อนก็ดีควรจะนึกขอบคุณพระเจ้าอยู่ตามสมควรนี่มันเป็นการฝึกฝนให้เป็นคนกตัญญูกตเวทีก็เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งซึ่งมาสนับสนุนกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เราก็มีพระเจ้าได้โดยวิธีอย่างนี้เรารู้เรื่องพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามเราอ้อนวอนพระเจ้าปฏิบัติตามอยู่เสมอ เราขอโทษพระเจ้าเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วเราขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ใดอบรมลูกเด็กๆจะเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นเหลนอะไรก็ตามให้เขาตั้งอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วจะเป็นเด็กที่ประเสริฐที่สุดจะไม่ทำความหนักอกหนักใจให้แก่บิดามารดาแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนมีพระเจ้าเป็นคนไม่ว่างจากพระเจ้าคือมีสิ่งคุ้มครองก็เลยหมดปัญหานี่เราอย่ามองข้ามพระเจ้าที่มีอยู่จริงเรามองไม่เห็นหรือเรามองเห็นเพียงลางๆแล้วก็ข้ามไปเสียไม่สนใจนี่อาตมาเรียกว่าสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามก็คือพระเจ้าอย่างที่ว่ามานี้เราอย่ามองข้ามเราต้องนึกต้องเข้าใจต้องรู้สึกแล้วเราก็ต้องเคารพเราไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่ให้เรามานั่งนึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อกินข้าวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย คือเราจะได้อยู่กับความจริงชนิดหนึ่งข้อหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทำความเจริญนั้นลูกเด็กๆควรจะรับการแนะนำสั่งสอนให้รู้จักสิ่งที่สูงสุดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมันสูงสุดนะศักดิ์สิทธิ์เฉียบขาดยิ่งกว่าสิ่งใดคือกฎของธรรมชาติที่เราจะเรียกว่าพระธรรมเจ้าแล้วเรียกให้เข้ากับพวกอื่นได้ก็เรียกว่าพระเจ้าจนทุกคนในโลกนี้มีพระเจ้าและประพฤติปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้ากันทุกคนเรียกว่าทุกคนในโลกมีพระเจ้าก็แล้วกันนี่ธรรมะหรือพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมองข้ามกันเสียอาตมาได้พูดถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามมาหลายครั้งแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีปัญหาอย่างเดียวกันทั้งนั้นคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดแต่เราก็มาเห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องสนใจอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินโดยไม่นึกถึงว่านี่มันได้มากินหรือได้รอดชีวิตมาจนถึงได้นอนนี่มันด้วยอำนาจของอะไร ให้มองเห็นว่ามันด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสิ่งหนึ่งคือพระธรรมเจ้าที่เราเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตใจของเราเรามีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเราในเนื้อในตัวของเรา นี่คือพระเจ้าจริงแล้วก็คุ้มครองได้จริงเอาพระเครื่องมาแขวนคอสักร้อยองค์ก็ไม่คุ้มครองได้เท่ากับพระเจ้าจริงองค์เดียวที่เราใส่ไว้ในใจโดยไม่ต้องแขวนให้รุงรังให้เกะกะพระธรรมเจ้าในฐานะที่เป็นพระเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายทุกคนจงพยายามทำความเข้าใจทำความรู้จักและอ้อนวอนท่านโดยการประพฤติตามท่านขอบคุณท่านขอโทษท่าน
ให้มันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องเป็นความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการโดยที่ไม่ต้องมีใครให้พรเพราะว่าพระเจ้านี่นะคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาการบรรยายในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วนำมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมให้เกิดกำลังใจแก่ท่านทั้งหลายในการที่จะมีพระเจ้าหรือปฏิบัติตามพระเจ้าได้รับผลจากการมีพระเจ้าสืบต่อไป